ちもタッフィレーズ。สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องทัฟฟี่ปิตุส้มคอมนะคะอุ๊ยลืมท่ากับช่วงทัฟฟี่แกะกล่องค่ะวันนี้เนี่ยพี่ทัฟฟี่จะมาแกะกล่องสุ่มกันซึ่งกล่องสุ่มที่พี่ทัฟฟี่จะมาแกะในวันนี้ก็คือตัวที่กำลังมีคนตามหาเยอะที่สุดแล้วก็เป็นคอลเลคชันใหม่ล่าสุดเลยนั่นก็คือดีมูเรโทรนั่นเองแทนเดนเป็นเรโทรซีรีส์นะคะตัวนี้เนี่ยจะมีในกล่องนึงกล่องใหญ่นี่นะนี่เราเหมายกเซตมาเลยเหมายกบล็อกนี้มีทั้งหมด12กล่องค่ะแล้วก็ตัวลายของคอลเลคชันนี้เนี่ยจะมีทั้งหมด15ลาย12ลายที่เป็นตัวธรรมดาแล้วก็อีก3ลายที่เป็นซีเครตนะฮะจะเรียกว่าซีเครตแบบ2ตัวที่เป็นซีเครตแล้วก็อีก1ตัวที่เป็นซุปเปอร์ซีเครตเอาล่ะเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเรามาแกะกันดีกว่าว่าไอ้ดีมูเรโทรซีรีส์เนี่ยมันเป็นหน้าตาแบบไหนอันนี้บอกตรงๆว่าเรายังไม่ได้ดูเลยว่าหน้าตาของคอลเลคชันนี้เป็นยังไงคือเห็นแค่เขาเปิดให้สั่งพรีเราก็เลยสั่งมาก่อนนะโอเคเรามาเริ่มแกะกันเลยดันดาเด้ตามสไตล์ของเรานะฮะเราก็ภาวนาให้ในเมื่อซิกเก็ตมันมีหลายตัวขอสักสุ่มนึงเถอะที่เป็นซิกเก็ตของเราบ้างนะยังไม่เคยมีประสบการณ์มีซิกเก็ตอีกเลยตั้งแต่เปิดคอลเลกชันคิมมี่แอนด์มิกกี้นะเอาแหละเรามาประเดิมกล่องแรกกันก่อนเลยอ่ะเรามาดูลักษณะกล่องกันก่อนหน้าตากล่องน้องนะฮะจะเป็นกล่องสีขาวคลีนๆแบบนี้เลยแล้วก็จะมีให้ดูว่ามีทั้งหมด12ตัวละครให้สะสมถ้าเกิดว่าเหมายกบล็อกเนี่ยได้การันตีได้เลย12แบบแต่ก็มีโอกาสที่จะได้ซิกเก็ตทั้งหมด3ตัวนะคะใน1กล่องก็อาจจะมีซิกเก็ตมา1แบบนะซึ่ง2ลายเป็นซีเครตแบบซีเครตอ่ะแล้วก็อีก1ลายที่เป็นซุปเปอร์ซีเครตที่หายากนะเรามาแกะกันดีกว่าเราก็จะได้ดูคอลเลคชันนี้ไปด้วยเลยว่าเอ๊ะหน้าตาน้องเนี่ยมันเหมาะกับการสะสมไหมแต่บอกเลยว่าคอลเลคชันนี้คนตามหาเยอะมาก wow. จะได้ไหมจะได้ไหมจะได้ไหมอุ๊ยน้องเป็นนักมวยไหนดูซิคอลเลคชันนักมวยตัวนักมวยตัวนี้ชื่ออะไรวะชื่อ Rocky King นี่ตัวแรกของเราโอ้ยงานสวยดูสิงานเนี่ยว้าวว้าวสวยนี่อ่ะตั้งไว้ตัวนี้ไหนดูการ์ดน้องเขาหน่อยสิการ์ดน้องเขาเป็นแบบนี้ในแบบมีมงกุฎด้วยอ๋อมีพ็อปเหลือแกะประกอบเลยมีมงกุฎโอ้ยงานทำสวยนะงานทำสวยว่าเทนเทเดนน่ารักไหมล่ะตัวแรกได้แล้ว Rocky King เรามากล่องที่2กันดีกว่าอ่ะแรนดอมหยิบเลือกที่มันหยิบง่ายๆกล่องที่2จะเป็นยังไงกล่องที่2จะเป็นยังไงจริงๆเราไม่ตื่นเต้นที่จะได้ซีเครตนะแต่เรามาลุ้นกันดีกว่าว่าดีไซน์ของน้องหน้าตามันเป็นแบบไหนดีกว่าอุ๊ยตัวนี้หนักจังตัวนี้หนักเวอร์ตัวนี้หนักมากโอ้ยเป็นน้องใส่ห่วงยางฟลามิงโก้น่ารักน้องชื่อฟลามิงโก้ตามชื่อตรงตัวเลยนี่น่ารักน่ารักเวอร์กล่องถัดไปเบาอ่ะไม่หนักไม่หนักเลยวีเป็นแบบกวางแลนเดียนะอันนี้เป็นกวางแลนเดียน้องชื่ออิกน้องอิกนะการ์ดสวยการ์ดสวยคอลเลคชันนี้การ์ดทำดีมากกล้องถัดไปติ๊งติ๊งอุ๊ยอันน่าจะเป็นคู่ปรับของตัวแรกเลยนะน้องชื่ออะไรนะอุ๊ยแต่แบบงานแวววับมากระยิบระยับแล้วก็นางมีมงกุฎเหมือนกันจ้าตัวนี้ชื่อน้องว่า Lucky Overlord ลืมใส่หมวกให้น้องทะเด้นนี่4กล่องแล้วนะเหลืออีก8กล่องติ๊งโอ้ยน้องเหมือนเป็นเทวดาอะไรใดเลยอ่ะผมเป็นปีกอ่ะเป็นเทพเลยเป็นเทพนางชื่อว่า Angel ไม่ใช่ตัวซีเครตใช่ไหมโอเคไม่ใช่ตัวซีเครตต้องถัดไปโอ้สีสะท้อนออกมาเลยเป็นสีเขียวอ่ะโอ้ยเป็นน้องโจ๊กเกอร์สีเขียวเวอร์แล้วตรงนี้เป็นผ้าแบบเป็นผ้าจริงๆเลยนะน้องโจ๊กเกอร์นี่น้องชื่อโจ๊กเกอร์ว่ะคือสีนี้มันเป็นสีโทนโจ๊กเกอร์เลยน้องโจ๊กเกอร์เนี่ยเป็นตัวคอลเลกชันเลยค่ะเป็นตัวเปิดคอลเลกชันเลยค่ะถ้ามีน้องโจ๊กเกอร์ต้องมีน้องฮาร์ลีควินป่ะมันต้องมีน้องฮาร์ลีควินลุ้นกันต่ออุ๊ยน้องนกฮูกสโนวี่โออุ๊ยเราเหลืออีก5กล่องมีลุ้นซีเครตมั้ยนะมีมั้ยเอ่ยมีแอง
จอร์แล้วนี่ต้องเป็นน้องเดวิลเนี่ยเลยหรือน้องซาตานเนี่ยคอลเลคชันเซตเนี้ยนางจะมาคู่กันนะเท่าที่สังเกตจริงด้วยเป็นน้องเดวิลนี่ชื่อน้องชื่อเดวิลน้ำหนักประหลาดเวลาเราถือถุงดึงถั่วออกมาเราจะรู้เลยว่าน้ำหนักแต่ละกล่องตัวไหนประหลาดเราจะรู้สึกประหลาดเลยตัวนี้น้องเป็นอะไรอ่ะฟีลเหมือนแบบน้องหลับอ่ะพาจามาสแรบบิทโอ้ยพร้อมน้องน่ารักเด็ดดูซีถ้าเกิดว่าใส่เราจะเป็นยังไงตอนแหลอยู่นะโอ้นี่เป็นแบบนี้พาจามาสแรบบิทนี่ว้าว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 มาลุยกันต่อลืมบอกนะว่าทั้งกล่องสุ่มนี้คือราคาที่เราพรีออเดอร์อยู่ที่ 4,800 บาทนะฮะแต่ตอนนี้ราคามันขึ้นไป 5,000 กว่า 6,000 แล้วราคาขึ้นเวอร์อาจจะขึ้นไปถึง 8,000 เลยเพราะว่าของขาดตลาดก็เป็นไปได้ไม่รู้นะเห็นคนประกาศขายนะเฮ้ยเดี๋ยวใช่ไหมชนตัวนี้ใช่ไหมอ๋อไม่ใช่เรียกว่าซีเครตเพราะว่าน้องเป็นกำมะหยี่ไอเราก็เรียกว่าซีเครตแต่น้องสะอาดสะอ้านพอดีไหมชื่อน้องว่าสโนว์บอลนี่โอ้ยตกใจนึกว่าได้ซีเครตตกใจหมดเลยเธอมาหลอกให้เราดีใจเอาละเหลืออีก2ตัวซีเครตยังไม่ออกมาเลยค่ะคุณผู้ชมแต่ว่าจุดสังเกตของซีเครตเลยก็คือการมันจะสีมันไม่เหมือนคนอื่นนะน้องดราก้อนแน่นอนดีไซน์แบบนี้น้อง Little Green Dragon เอาล่ะกล่องสุดท้ายแล้วจะโผล่มาไหมนะอันนี้ต้องเป็นน้องฮาโลวีนแน่เลยชื่อน้องว่าน้องเมจิกเชียนน่าจะคู่กับโจ๊กเกอร์นะดูจากคาแรคเตอร์ละและนี่ก็คือทั้งหมดทั้งมวลของกล่องสุ่มเดโมเรโทรและเราก็ไม่ได้ซีเครตค่ะแต่เราอย่าเพิ่งไปสนใจเรื่องนั้นถ้าเกิดว่าเราไม่ได้ซีเครตก็ไม่เป็นไรเพราะว่าน้องคอลเลกชันนี้เนี่ยดีไซน์แล้วก็สีสันแล้วก็วัสดุสวยงามมากๆของจริงคือสวยโดยเฉพาะตัวสโนว์บอลอ่ะคือนางฟ้านางสวรรค์มากของจริงคือแบบฉันกลัวฝุ่นเข้าเลยฉันว่าฉันต้องหากล่องใส่ให้นางแยกเพราะว่าตัววัสดุนางเนี่ยเป็นกำมะหยี่นะ wow. แล้วก็ตัวที่เรารู้สึกชอบที่สุดเลยคือตัวแรกที่เปิดมาแล้วประทับใจเลยคือคิงเนี่ยคือสีมันสวยมากแบบมันอารามอ่ะโดยส่วนตัวเราชอบสีด้านๆวาวๆแบบนี้อยู่แล้วนะก็นี่แหละค่ะทั้งหมดทั้งมวลของกล่องสุ่มในวันนี้กับพัฟฟี่แกะกล่องนะคะก็สำหรับใครที่สนใจเนี่ยก็สามารถหาซื้อได้แล้วตามเมกาพลาซ่าหรือว่าร้านที่รับเปิดกล่องสุ่มอะไรต่างๆหรือตามตู้ร้านกล่องสุ่มก็มีที่อยู่ตามห้างสื่อการค้าดังๆนะคะก็แวะไปหยอดกันได้ก็ขอให้ได้ซีเครตกันนะคะสำหรับคลิปนี้ก็บายบายไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าก็อย่าลืมนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ช่อง Toffee ไปติดซ้ำคอมได้ค่ะบายบายสวัสดีค่ะไว้ครั้งหน้าจะมาสุ่มใหม่ทุกคนตอนที่ฉันจะเก็บเข้ากล่องอ่ะน้องสโนว์บอลฉันก็สงสัยอยู่ว่าทำไมการ์ดน้องเขาถึงกับตัวจริงอ่ะไม่ตรงปกน้องจะมีพร็อพอะไรอย่างงี้ใช่ไหมเมื่อกี้ฉันดูแล้วมันไม่มีปรากฏว่าพอดูซองดีๆแล้วว่าน้องมีพร็อพมาให้ด้วยเป็นแบบนี้เลยตรงปกตามภาพนะโอ้ยน้องต้องเป็นแบบนี้เลยไม่กล้าติดอ่ะไอ้ขอตัวนี้เนี่ยเราขอเก็บพร็อพไว้ดีกว่านะไว้แบบมีสติแล้วติดดีกว่ากลัวติดไม่สวยเหมือนรูปตัวอย่าง